วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสาคูตะโก้มะม่วงสุกใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำและสาคูที่ล้างผ่านน้ำผลให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วและสาคูสุกดีเติมน้ำตาลทรายและน้ำเชื่อมมะม่วงคนให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นสาคูมะม่วงลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเกิดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งข้าวโพดลงในส่วนผสมวุ้นจะช่วยไม่ให้เกิดการแยกตัวของกะทิตักวุ้นตะโก้ลงบนวุ้นสาคูมะม่วงพักจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยมะม่วงสุกหั่นเต๋าและใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสาคูตะโก้มะม่วงสุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก